ี่ถึงห้านะครับหัวข้อเรื่องกิจกรรมเรียนรู้ผ่านบทละครมีชื่อว่าไร้ศีลธรรมโลกาจักพี่หน้ามีชุมชนชุมชนหนึ่งชื่อว่าชุมชนบ้านแก่ใหญ่ซึ่งอดีตการนานโพ้นมานับร้อยปีบ้านแก่ใหญ่นี้มีผู้นำชุมชนนี้ชื่อว่าผู้ใหญ่บอยได้ปกครองด้วยศีลห้าจนทำให้ชุมชนสังคมบ้านแก่ใหญ่นี้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอมานับร้อยปีนับร้อยปีนับร้อยปีจนมาในยุคปัจจุบันมาในยุคปัจจุบันเป็นสังคมใหม่วัฒนธรรมใหม่เข้ามาได้นำจารีตประเพณีบางอย่างเข้ามาปกครองโดยผู้นำบอยนั้นก็ได้เวียนว่ายแต่เกิดมาเกิดในภพภูมิอีกภพภูมิหนึ่งในปัจจุบันพุทธศักราช2567